สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับหวังว่ายังคงอยู่หน้าจอกันอยู่ยังไปไหนก็พกเราไปด้วยเพราะสามารถดูเราง่ายๆดูผ่านมือถือก็ได้ YouTube อยู่บนรถบนราเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูของเราไปเพลินๆอยู่โต๊ะครับนะฮะดูของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับนะฮะเวลาแป๊บเดียวเองนะผ่านไปจะครบปีแล้วครับครับปีนี้เร็วมากสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วเราก็คาดหวังว่าปีหน้าหรือปี2562จะมีการเลือกตั้งเราควรจะได้ประชาธิปไตยกลับมาหรือพูดใหม่ต้องได้กลับมาให้ได้แต่ว่ามีความหวังฮะเพราะว่ายังไงมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าปีที่ผ่านมาแล้วจริงเหรอพี่มีคนบอกว่าปีหน้าจะแย่หนักกว่าอย่างไรไม่ขนาดนั้นเลยเขาบอกว่าสุดๆแล้วนะถ้าวันดีคืนดีไอ้หมีได้กลับมาเป็นนายกอีกรอบนึงเนี่ยนะแล้วเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันอยู่ในขาลงใช่ใช่ตัวน้องไอ้หมีเจ้านายไอ้หมีฮะก็ใครก็ได้อ่ะมันก็เหมือนกันพี่เขาเรียกอะไรนะอะไรนะเป็นถือนับเป็นหนึ่งเดียวนับเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเป็นบุคคลคนเดียวใช่ไหมใช่ไหมผัวเมียก็นับหนึ่งคนกับหมารวมกันก็นับหนึ่งใช่นับเป็นคนหรือนับเป็นหมาเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราก็มีนิคเนมให้คนนั้นอยู่ไม่นะนี่ยังขายอยู่ยังขายอยู่ฮะแม้ว่าจะเป็นปีใหม่เราก็ยังไม่หยุดขายครับนะครับเพราะว่า155บาทเราต้องการขายให้ถูกเก็บภาษีให้ได้ยอดขายต้องเยอะพอในงานเขาไม่เก็บภาษีเราอยากช่วยรัฐมากนะครับซื้อกันเยอะๆครับเพราะเราจะได้จ่ายภาษีครับแต่อันนี้เป็นสินค้าโอท็อปนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เราคืนไม่ได้เฮ้ยแต่ตุ๊ดจีนได้ปะเนี่ยตุ๊ดจีนเขาบอกว่าเขาให้ทั่วไปเนี่ยถ้าใช้บัตรเดบิตเดี๋ยวตุ๊ดจีนเดี๋ยวตุ๊ดจีนมาอีกเยอะของนะนี่เนี่ยจัดไว้เด็ดนะเดี๋ยวมาอีกนะชื่อไดโนสกอยนะไดโนสกอยนะครับยังขายกันเหมือนเดิมคนที่เขา555บาทออกแบบมาเขาบอกว่าตุ๊กตาสั่งกระบวยไดโนหางกุดนุ่งมินิสเกิร์ตตุ๊กตาผ้ากำมะหยี่คุณภาพดีเหมาะสำหรับคนไทยนะฮะอายุครบ18ปีขึ้นไปมีไว้ปอบกระบาลทุบตีฟาดโต๊ะมีไว้รังแกระบายอารมณ์ระบายอารมณ์ก่อนไปเลือกตั้งแล้วก็เตือนตัวเองว่าอย่าให้มันทำอะไรกับเราอีกนะฮะราคาตัวละ555บาทรวมค่าส่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับสั่งซื้อทางไหนก็เหมือนเดิมฮะแอดไลน์โลกวันนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีไลน์นะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูรายการเอ๊ะรายการสั่งกระบวยอะไรนี่สนุกนะตามดูเราได้ฮะเทปเก่าๆเนี่ยโอ้โหรับรองได้ไม่เกิน2ครั้งติดงอมแงมรับรองฮะทั้งหน้าได้สนุกด้วยแล้วไม่พอแขกแต่ละคนที่เราเชิญมาปรับทัศนสติเนี่ยเขามาด้วยใจจริงๆนะทางการเล็กๆแบบนี้มาแล้วก็ทุกคนเต็มที่กันสตูดิโอก็อยู่ถึงดาวอังคารยังมาตั้งใจ15นาทีล่ากันไปเป็นชั่วโมง ไม่เราไม่เคยกล้าที่จะปัดเขาเพราะว่าเขามาไกลสตูดิโอโคตรไกลยังไม่สามารถนะครับคือถ้าไกลกว่าสตูดิโอเราก็สตูดิโอเวิร์คพอยต์แล้วสตูดิโอเวิร์คพอยต์อยู่ในรุ่นหลังสีนู่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกหน่อยกิจการเราก็ใหญ่พอเวิร์คพอยต์นั่นแหละเราก็จะไปตั้งที่ดาวอังคารนะฮะนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับผมน้ำตาไหลเลยฮะกิจการเราจะดูดิหมวกปีใหม่ยังไม่มีต้องหมวกฮาโลวีนมาใส่จนขนาดไหนไม่เป็นไรมันเป็นปีผีนี่ฮะอันนี้มันเด้งได้แม่นะอ้าวลุ้นเลยย้ำกันอีกทีติดตามเราได้ทางไหนบ้างนะครับก็มีทาง YouTube อันนี้แน่นอนหาโลกวันนี้เลยฮะพิมพ์เป็นภาษาไทยไปเลยป๊อปอัพขึ้นมาเห็นหน้าเรา3คนปั๊บใช่แล้ว Subscribe เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเทาปั๊บมีลูกกระดิ่งขึ้นมากดกระดิ่งนะนะฮะแล้วอีกทางนึงซึ่งสามารถติดตามเราได้ก็คือ Facebook ครับอันนี้ก็รบกวน Subscribe นะครับสำหรับคนที่ยังเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็ Follow ด้วยกดไลค์กด Follow ไว้ก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราเท่านั้นยังจะมีข่าวสารจากโลกวันนี้ครับนะฮะส่งไปถึงหน้าบอของท่านด้วยเคล็ดลับอีกเล็กน้อยนะฮะสำหรับคนที่ follow ไปแล้วหรืออะไรไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยอาทิตย์ต่อไปมันไม่ขึ้นมันต้องเรามันต้องเขาเรียกว่าต้องมามีส่วนร่วมกับเราก็กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยกดแชร์มันจะขึ้นมามันจะต่อไปมันจะขึ้นมาเป็นฟีดและหน้าแรกของเรานะไม่พอนะครับและทางสุดท้ายเลยอันนี้อยากจะคุยติดต่อสื่อสารอะไรกับทางสุดท้ายนี่คือจดโทษไม่ใช่ฮะครับทางสุดท้ายที่เรามีอยู่นะตอนนี้ฮะก็คือทางไลน์ฮะแอดไลน์โลกวันนี้มาแอดไลน์ซื้อของอยากจะบ่นวิโรจน์มันอ้วนเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ทำไมพี่ชูวัฒน์หล่ออย่างเงี้ยสวัสดีวันจันทร์ได้ทำไมอาจารย์พิษถึงได้เชื่อเฉือนขนาดนี้อะไรเงี้ยเขียนมาทางไลน์ได้ปากหมาครับเป็นคนปากหมาครับหรือถ้าไม่พอใจแล้วนะกด1111ไปไหนครับพี่โทรไปศูนย์ดำรงธรรมแล้วอย่าเลยนี่สินะเราจะขอเราอยู่นานๆไปก่อนนะแม่เอาล่ะทักทายกันพอสนุกสนานแล้วนะฮะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่เดียวนะเดี๋ยวเบรกหน้าครับเราจะมาประเมินกันว่าเราพี่ยาม3คนชอบปกอะไรของโลกวันนี้มากที่สุดโลกวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมฮะที่เราชอบหยิบมาฮาฮากันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าในใจเรา3คนเนี่ยมีปกอะไรที่เราชื่นชอบแล้วก็มันสะท้อนนะครับข่าวในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีประเด็นอะไรบ้างครับเราตั้งชื่อนะครับเราตั้งชื่อรายการวันนี้ว่าโลกวันนี้ตรงทุกปกนะครับไม่ใช่ไม่ตรงปกนะครับตรงทุกปกตรงทุกปกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันครับครับผมเย้คืนวันศุกร เราตรงประเด็นตรงปกตรงปกแน่นอนนะตรงปกว่าในรอบปีที่ผ่านมานะครับโลกวันนี้ชอบใครบอกเลยนะโลกวันนี้วันศุกร์เนี่ยเขาตั้งใจเรื่องปกเนี่ยเขาไปมันแสบๆเนื้อหาไม่มีอะไรเพราะว่าให้คนอื่นเขียนคอลัมนิสต์เยอะดังนั้นโลกวันนี้นี่ปกกับบทวิเคราะห์หลักใช่แต่ว่าปกเนี่ยใช้เวลาคิดนานกว่าบทวิเคราะห์ใช่ปกมันเขาเรียกนะแก้หลายรอบรวบรวมความประเด็นทั้งหมดปกที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยนะครับปกที่หนึ่งทุกคนเลือกคนละสองปกนะครับฉะนั้นหนึ่งเบรกเนี่ยเราจะไล่กันรอบแรกสามปกแรกนะครับที่ติดอันดับของพี่โรดคือเผด็จการไม่มีวันตายฮะเหรอฮะโอ้โหอันนี้ครบ24มิถุนาใช่ไหมฮะมันครบรอบเนี่ยอ๋อมันเป็นภาพโปสเตอร์คลาสสิกใช่ไหมใช่นะบอก86ปีหลัง24มิถุนา2475มีรัฐประหาร32ครั้งไอ้โทษนะฮะมีรัฐประหาร12ครั้งฉีกรัฐธรรมนูญแล้วร่างใหม่20ฉบับมีนายกรัฐมนตรี29คนพลเรือน16คนทหาร13คนมาจากรัฐประหาร11คนฮะทำไมชอบปกเนี้ยก็มันชี้ให้เราเห็นว่าจริงๆเราแม่งไม่ได้ไปไหนเลยพี่86ปีก็ย่ำอยู่ที่เดิมไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินพี่เพราะว่าต้องเข้าใจว่ารุ่นเรามันเป็นรุ่นที่เราเห็นประชาธิปไตยและเราเริ่มเห็นคนลืมตาอ้าปากได้ด้วยประชาธิปไตยไม่เคยเห็นนรกว่างั้นรุ่นเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยได้เห็นนรกไม่ค่อยได้เห็นนรกเป็นเรื่องในอดีตเพราะว่าสมัยผมเนี่ยโอ้โหมันมีอะไรมีพฤษภาธมินอะไรเราก็ผมก็ยังเด็กอยู่ยังไม่เข้าใจซะทีเดียวนะแต่พอรัฐประหารปี49รัฐประหารปี57สว่างขึ้นมามันชัดเจนนะสว่างแล้วเรียนรัฐศาสตร์มาด้วยเนี่ยเมื่อก่อนอาจารย์เขาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังไม่เก็ตนะไม่โดนกับตัวเองมาโดนกับตัวเองฮะกูเก็ตทันทีแล้วพ่อแม่จะรู้ว่าตัวเองมีลูกด้วยแล้วลูกแม่งต้องอยู่ในต้องอยู่ในแบบนี้แม่โคตรเก็ตคือทั้งทางตรงนางอ้อมทางตรงเนี่ยโดนเซ็นเซอร์โดนด้วยโดนจัดด้วยโดนไม่รู้กี่ดอกโดนปรับทัศนสติไปกี่รอบโดนหลายดอกประมาณเท่ากับสักสวนหนึ่งนะฮะโดนหลายดอกมากวิโรจน์เนี่ยนะครับเหมือนเทศกาลเลยเห็นใจโอเคนะครับแหมนะฮะแล้วของป้าครับลูกที่เป็นเคนทักกี้อ่ะKFC อ่ะลุง KFC ทำไมลุง KFC ฮะจริงๆเราชอบใกล้ๆกันหมดเลยนะทำไงได้เขาให้ยืมนะฮะแล้วไอ้บอลลูนนั้นก็เขียนว่าเลี้ยงไก่ได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงนะมันเป็น2เรื่องไงผมคิดว่าถ้าตลอดปีเนี่ยมันมีเรื่องทหารเกณฑ์ถูกกระทำเยอะจำได้ไหมไอ้คลิปที่มันไวรัลออกมาว่าโอ้โหเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์ใช้เงินของรัฐจ้างทหารเกณฑ์แต่เอาไปเลี้ยงไก่ตอนนั้นก็เป็นไวรัลเลยมันก็สะท้อนการบริหารจัดการในกองทัพแล้วก็ทหารเกณฑ์ก็ถูกตั้งคำถามว่ามันควรจะมีไม่ควรจะมีเกิดกระแสอยู่พักนึงและไอ้เรื่องนาฬิกาเนี่ยเห็นไหมก็เนี่ยฮะทำไงได้เขาให้ยืมก็เป็นยืมมาปีหนึ่งก็พอดีฮะปีกว่าปีหนึ่งกับเดือนนึงประมาณนี้แหละครบรอบแล้วทวงกันมายังไม่ถึงไหนเลยให้ได้มันก็เป็นกระแสทั้งปีนั่นก็ส
2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โหพอเอาเข้ามาในปกนี้แล้วมันโดนอ่ะใช่เลี้ยงไก่ได้มากกว่าแล้วของป่าล่ะของผมกับชอบปกนี้ครับไหนพี่มันคือเป็นปกที่มันจะทำให้เราจดจำเรื่องนี้ไปอีกนานแสนนานนะครับปกที่อยู่ตรงกลางของ2ปกเมื่อกี้นะครับในช่วงเวลาใกล้ๆกันช่วงนั้นฮอตนะครับปกที่ชื่อว่ารออีก20ปีค่อยออกจากถ้ำโอ้อันนั้นตอนนั้นเรื่องถ้ำกำลังมาเลยเรื่องถ้ำใช่ไหมแต่ว่ามันมีคู่ขนานเรื่องการเมืองด้วยใช่ซึ่งมันก็แม้ว่ายังไงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะเป็นจุดขายเดียวมั้งจริงๆเนี่ยผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมักจะชอบพูดอยู่2เรื่องนอกจากลีลาการออดอ้อนของเขาเนี่ยหนึ่งคือชอบพูดว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยสถานการณ์จะแย่ วุ่นวายกว่านี้นะครับกับอันที่สองก็คือการพยายามจะขายผลงานยุทธศาสตร์20ปีเพราะเหมือนกับว่าเอาอย่างอื่นเนี่ยก็มีเจ้าของไปเยอะเช่นอ่ะ 4.0 คนอาจจะนึกถึงใครอุตมะใช่ไหมสมทิพย์นี้ใช่ไหมหรือไทยนิยมยั่งยืนก็ส่งไปให้คนอื่นทำเช่นบิ๊กป๊อปอนุพงศ์ก็มารับโครงการฉะนั้นเวลาเอาไปพูดที่ไหนว่ายาเปลี่ยนอะไรนะเนี่ยก็คือยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยเหมือนจะเป็นผลงานที่พลเอกประยุทธ์เหมือนจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแต่ไม่กี่วันก่อนนี้เขาเพิ่งบอกเองนะของมาจากตัวเขาด้วยเขาบอกว่าอันนี้เป็นของพวกเราทุกคนเห็นไหมก็นั่นแหละประเด็นคือพยายามที่จะคือไม่ให้คนลืมเมื่อก่อนบอกว่านี่เป็นสิ่งที่กูทิ้งไว้ให้พวกมึงแต่มาวันนี้บอกว่านี่เป็นของพวกมึงด้วยนะไม่เคยเรียกร้องนะไม่เคยเรียกร้องไม่ได้อยากได้ด้วยไม่เคยจริงๆทำไมต้องถูกยัดเยียดตลอดเวลาถึงประเด็นนี้นะว่าอ๋อที่พูดบ่อยๆยุทธศาสตร์20ปีเราต้องมีเพื่อความเพื่อมันจะเป็นแบรนดิ้งให้เขาเหมือนจะเป็นแบรนดิ้งของเขานะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอะไรที่แล้วมันจะถูกจดจำไปตลอดเพราะว่าเรื่องถ้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับโลกใช่นะครับซึ่งมันทำให้คนในโลกนั้นได้แรงบันดาลใจมากมายแล้วคนในประเทศไทยด้วยแต่ยุทธศาสตร์20ปีผมไม่แน่ใจแต่การเอาไปผูกรวมกันมันทำให้เราได้นึกถึงว่าอะไรเกิดอะไรดับในปีที่ผ่านมาแต่เรื่องถ้ำเรานึกถึงจ่าแซมนะใช่20ปีนี้เรานึกถึงสปิริตของคนที่อยู่ในถ้ำในการเอาตัวรอดที่จะต้องอดทนแต่ประเด็นคือความโชคดีคือเด็กๆเหล่านั้นออกมาได้ประเด็นก็คือไอ้ประเทศทั้งประเทศใน20ปีข้างหน้าเนี่ยจะหาทางออกได้หรือเปล่านี่ตอบไม่ได้นะแล้วโลกก็ไม่มาช่วยเราซะด้วยใช่ไหมยากอยู่นะครับมันมาถึงจุดที่ตัวใครตัวมันแล้วฮะครับไม่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวอีก3โปกเรียบร้อยพักกันสักครู่พักอีกสักครู่นึงนะเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับเดี๋ยวมา3ปกท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยอวยพรปีใหม่กันนะพักกันอีกสักครู่เดียวครับสวัสดีครับคืนวันสุข8ปีขึ้นไปมีไว้ประกาศวันนี้มีประเด็นแม่นะช่วง3หน้าปกสุดท้ายนะฮะตรงเริ่มก่อนได้ป่ะตรงปกฮะเดี๋ยวให้อาจารย์พี่ตบท้ายได้ครับยังไงก็ได้ผมเริ่มก่อนคลายร็อกฮะปกสีส้มสวยงามคลายร็อกนี่คือแบบว่าดนตรีเหรอฮะไม่ใช่นะนั่นมันร็อกเฮ้ยร็อกมุกนี้กูกันเลยเดี๋ยวต้องให้ทำความเข้าใจก่อนอันนี้คือตอนคลายล็อกอันแรกหรือคลายล็อกที่เรียกว่าปลดล็อกอันที่2ปกเนี้ยออกตอนคลายล็อกอันที่อันแรกครั้งแรกคือไอ้กระบวนการคลายล็อกจนมันเรียกว่าปลดล็อกซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ปลดล็อกจริงนะเพราะว่ายังล็อกสื่ออยู่ยังล็อกประชาชนอยู่ไอ้ปลดล็อก2เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไอ้คลายล็อกแรกเนี่ยกระบวนการคลายล็อกมันจะถึงคลายล็อกที่2มันปาเข้าไป7เดือนนั่นสิพี่น้องฮะมันเกือบปีแล้วนะไม่เลือกปกนี้จะไปเลือกปกไหนกูฟองเลยนะบีบสักเขียวเออวันนั้นการชู2แผลแล้วปลดล็อกมันปลดอันเดียวฮะมันยังมีเพียบเลยที่ปลดและแถมซ้ำต่อให้มีเลือกตั้งแล้วถ้ายังไม่ยกเลิกคำสั่งคสช.มันอยู่ต่อไปนะมันยังอยู่ต่ออยู่แล้วเอาผิดมันไม่ได้ด้วยภูมิใจภูมิใจว่าเป็นนิยมเนี่ยแล้วผมชอบมากเลยแกชอบไปเที่ยวบอกคนนู้นกลัวแล้ว
อะไรนะไม่ผิดเลสกลัวอะไรไอ้นี่คนไปทั่วเลยแต่ตัวเองเนี่ยลืมคิดไปประชาชนก็รู้นะฮะว่าคุณนิรโทษกรรมตัวเองไว้หมดแล้วทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตฮะถามไม่ผิดแล้วมึงนี่ถ้าโทษกรรมตัวเองแมวอะไรครับสงสารแมวครับนะบ้าครับนะเอาของผมละกันเดี๋ยวให้จานพิษปิดท้ายครับอันนี้ฮะเป็นปกที่ผมชอบมากนะความหมายมันใช่พี่อะไรฮะพลังประชารัฐประหารอ้าโหชื่อเต็มแล้วมีสเปรย์สองสีฮะสีเหลืองกับสีเขียวสีเขียวคือพลังและประชานี่เป็นสีเขียวนะฮะส่วนรัฐประหารเนี่ยถูกสเปรย์ทิ้งด้วยสีเหลืองครับอันนี้มันชัดเจนไงว่าถึงเวลาที่เราเห็นสิ่งที่เราเรียกว่ากลไกในการสืบทอดอำนาจใช่ไหมฮะของรัฐบาลของคสช.ที่จะแปรผ่านไปสู่การเป็นพรรคการเมืองแบบในอดีตอ่ะใช่ไหมซึ่งเคยมีอะไรนะสหประชาไทยใช่ไหมใช่คือรัฐประหารจำแรงรัฐกลายเป็นพลังประชารัฐนะฮะและอันนี้มันชัดเจนมากเลยแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันหายไปใช่ไหมฮะทำให้สิ่งที่เราเรียกว่าประหารหายไปใส่คำว่าสัญลักษณ์เยอะเข้ามาใช่ก็เป็นปกที่ง่ายๆแหละแต่ว่าโดนใจครับน่าเหลือป๋าละอ้าวมีผมด้วยเหรอผมเลยอันสุดท้ายไงมาทำเนียนมาทำเนียนนะครับผมชอบปกนี้ครับเป็นปกที่มีตัวการ์ตูนนะครับประเทศคงมาไม่ถึงจุดนี้จุดๆถ้าไม่มีซูเปอร์ฮีโร่นะครับมีตัวนึงเป็นกัปตันพีนะครับขี่เรือดำน้ำหน่อยนาฬิกาเต็มเลยฮะกับอีกคนหนึ่งนะครับอันนี้อุ้มไก่มาด้วยกับตันวายนะครับตรงนั้นเป็นรูปวายนะครับมีห้อย GT 200นะครับอุ้มไก่และขี่รถถังเลขที่44และมีเรือดำน้ำที่ตัวทีตัวกับตันทีเออใช่กับตันทีมาเอิญพักเครื่องไปปิดอยู่ก็เลยดูเหมือนตัววายโทษทีนะครับนะฮะอันนี้ขี่รถถังฮะทำไมรถถังต้องเลข44ฮะอ๋อคล้ายๆนั่นไงฮะรถเมย์สาย8อะไรเงี้ยโอ้โหนี่กลับไปยุคจูราสสิกเลยนะโอ้โหมันเขาละนะครับเอ้ยปกนี้มายังไงปกนี้นี่น่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะมาจากตูนช่วงที่พยายามจะเข้าสู่โซเชียลมีเดียนะครับก็เลยมีตัวการ์ตูนขึ้นมานะอันนี้ยังไม่ถึงวันที่ตัวเองทำของตัวเองออกมายังซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเงียบไปแล้วเงียบไปละนะฮะค่อนข้างแปลกไอ้ไม่เป็นไรมันไม่ใช่แป้งอย่างเดียวออกมามันโดนด่าเยอะไม่คมแล้วไม่ชินไม่ชินต้องส่งคนคอยไปลบคอมเมนต์ด่ายังปรับตัวกับโลกใหม่ไม่เป็นทั้งหมดนี้ก็คือการใช้วาทกรรมหลักว่าผลงานสำคัญของรัฐบาลนี้นะครับที่คิดได้ก่อนที่จะมาแจกตังค์ตอนจบเนี่ยก็คืออ้างเรื่องว่าเข้ามาแล้วรักษาความสงบนะครับทำให้ความสงบเกิดขึ้นนะทั้งที่ตัวเองสร้างศัตรูใหม่อีกเพียบเลยนะครับแล้วก็เรื่องตอนที่แล้วก็คือยุทธศาสตร์ชาติผลงานเรื่องของการแจกเงินต่างๆนะครับผ่านบัตรนะครับอันนี้ก็มากันเต็มและสุดท้ายคือที่ทำมาทั้ง4ปีสุดท้ายก็แปลงสภาพตัวเองกลายเป็นนักเลือกตั้งอีกรูปแบบนึงอีกนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้ในปีนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้งนะครับ4ปียึกยักยึกยักพอตอนจบสิ่งที่เราได้ก็คือพวกเขาเองแปลงสภาพมาลงเลือกตั้งด้วยใช่ไหมนั่นคือบทเรียน1ปีที่ผ่านมาในปีนี้ซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันแปลว่ามันแปลงกายได้มันแปลงเป็นคนธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มันมาจากดาวอังคารมาจากดาวอังคารและในยุคจูราสสิกพาร์คอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นก็นี่คือภาพรวมนะครับของเหตุการณ์ในปีนี้ซึ่งตรงปกนะครับตรงทุกปกนะครับแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับไอตัวนี้นะครับโยกไปโยกมาด้วยความสะใจว่าเนี่ยทำอะไรกูไม่ได้กูอยู่มา4ปีแล้วเดี๋ยวกูก็จะแปลงร่างได้อีกนะครับนะครับอย่าลืมซื้อนะครับตัวนี้555บาทเอาล่ะนะครับแต่งไรก็ดีนะครับระหว่างนี้หยุดกันหลายวันผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะเดินทางด้วยความปลอดภัยแหละเพราะว่าปีใหม่ก็เป็นปีที่เรากลับภูมิลำเนากันที่คลายความกังวลนะแล้วปีนี้ปีแห่งความหวังครับเรายังไงก็ต้องมีหวังครับนะนะฮะก็ออกมากันเยอะๆฮะใช่ไหมในวันเลือกตั้งนะฮะออกมาเยอะไม่ได้พูดว่านี่เป็นเทปสุดท้ายแล้วนะเรายังจัดต่อไม่มีเรายังจัดอยู่เราภารกิจเรายังอีกเยอะมีทุกสัปดาห์นะฮะแต่ขออย่างหนึ่งพี่อันนี้หลายคนเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยนึกว่ารายการนี้เพิ่งมีผมเจอเยอะเลย
แบบเฮ้ยรายการนี้มีมานานแล้วเหรอที่บ้านติดเน็ตแล้วพี่เพิ่งมีไม่ใช่หรอพี่แม่ เราก็ไม่ได้เป็นรายการใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะแต่ท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้จำเป็นมากเลยขอให้ท่านผมว่าจะง่ายที่สุดเนี่ยไป subscribe ไลน์บน YouTube เพราะว่า YouTube เนี่ยมันจะมีพวกบรรดาคลิปต่างๆย้อนหลังจนไปถึงวันแรกที่เราอุบัติขึ้นมาเลยล่ะและรับรองอุบัติขึ้นมาเลยฮะอุบัติเลยฮะเราเกิดขึ้นมาเลยฮะหลายเรื่องก็อุบัติเหมือนกันนี่ย้อนกลับไปดูฮะโอ้โหเราคือต้นกำเนิดนะครับของรายการวันศุกร์ 2:00 นจริงที่หลังๆตอนหลังทุกคนก็ขโมยเราก็ปี้เราหมดเลยเราคือคนสร้างปรากฏการณ์พรามไทม์ในตอนวันศุกร์ที่ทุกคนหันหน้าหนีสื่อใช่ทุกคนปิดทีวีนะครับปิดทีวีตอนนี้เป็นสิ่งที่คน20ปีที่แล้วฟังแล้วไม่รู้เรื่องถ้าเราบอกว่าปิดทีวีดูโทรศัพท์เลยนะสมัยนี้ทุกคนปิดทีวีดูโทรศัพท์นะครับดูกับพวกเรานะครับดูกันไปนะครับและขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนเรามาตลอดอย่างน้อยดูมีสตองสตางค์เหลือก็ซื้อข้าวของไปเล่นหน่อยนะก็ขอบคุณมากทำให้เราอยู่ต่อรอดกันไปได้มันมีผลทางจิตใจกับพวกเรานะครับ24กุมภาพันธ์ไปเลือกตั้งชนะแน่นะราศีปีหมาฮะปีหน้าปีกุนนะครับราศีปีหมีหมีก็ไม่เอาเหรอมันหมีเป็นหมาก็หวังว่าเจ้าหมีจะไม่มาเป็นนายกนะครับเฮ้ยพี่เอาหมีดีกว่าเอาไปตูดไหมก็มันเป็นตัวเดียวกันไงมันแปลงร่างได้มีมันเป็นไอตู่แปลงร่างได้ชื่อหมีได้นะครับเอาล่ะเราพี่ยาม3คนนะครับขออวยพรปีใหม่ครั้งหนึ่งแล้วพบกันใหม่นะครับแม่หลังจากที่ปีใหม่นะฮะทุกคนพักผ่อนอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อฮะลองมาดูว่าเราจะมีประเด็นมันๆคันๆอะไรมานำเสนอให้ประชาชนได้รับฟังกันอีกนะพบกันปีหน้าครับสำหรับวัยรุ่นเรียกว่าปีหน้าเดือนแน่ครับสวัสดีครับปรับทัศนสติครับสวัสดีครับก็หลังจากถูกมอบหมายมานะครับจากชูวัฒน์กับอาจารย์วิโรจน์นะครับให้มาสัมภาษณ์พระราชธรรมนิเทศนะครับหรือหลวงพ่อพยอมกัลยาโนอันเป็นที่เคารพยิ่งของรายการเรานะครับเทปนี้นะครับก็เป็นการอัดเทปนะครับเพื่อจะออกในวันศุกร์ที่28นะครับ28ธันวาคมซึ่งก็เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่านะครับก็จะมาพูดคุยกับพระอาจารย์พยอมของเรานะครับคุยกับหลวงพ่อนะครับว่าปีนี้ตอนปลายปีนี้วัดสวนแก้วเนี่ยจะมีงานอะไรที่เป็นงานใหญ่ซึ่งอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานนะครับแล้วก็จะพูดคุยกับหลวงพ่อด้วยว่าทั้งปีที่ผ่านมา2561เนี่ยวัดสวนแก้วมีโครงการอะไรต่างๆบ้างซึ่งเมื่อท่านจะได้มาชมในช่วงปลายปีจะได้เห็นโครงการต่างๆของวัดนะครับกับนักศึกษาเจริญพรครับเป็นไงบ้างครับปีที่ผ่านมาครับวัดสวนแก้วทำอะไรบ้างที่จะทำหรือทำไปแล้วก็มีโครงการที่เราเรียกกันว่ากองทุน 3-4 โครงการเนี่ยครับอันดับแรกเรื่องธนาคารน้ำครับทำไปได้เยอะมากแล้วคืออะไรครับก็มีแทงน้ำบ่อน้ำแก้มลิงหลุมนมคกบึงใหญ่ที่ขุด200กว่าไร่ที่กบิลบุรีเงี้ยทุกปีมาเรามีปัญหาเรื่องน้ำไม่พอใช้ครับถ้าน้ำแรงแห้งทุเรียนเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งมันออกดอกมากแต่ร่วงสลัดหมดเพราะน้ำไม่พอและน้ำพออย่างปีที่แล้วเนี่ยครับโอ้โหติดเยอะมาก
ตอนนั้นขายแทบไม่ทันเลยอ่ะนึกว่าจะไปอาศัยอาลีบาบาแจ็คมาบ้างก็ไม่ทันแจ็คมาไม่ทันเจอแจ็คมัมหมดแถวนี้ก็ขายได้แสดงว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นโครงการเฉพาะที่วัดสวนแก้วที่นนทบุรีเท่านั้นมีที่สาขาด้วยสาขาเยอะที่สุดครับกระบินจันทุเรียนเยอะครับแล้วก็เป้าหมายที่สองที่อยากทำมากแล้วก็ทำมาตลอดครับกองทุนผู้สูงวัยครับตรงนี้เลี้ยงคนชราไว้ร้อยกว่าคนครับเพราะว่าคนแก่ๆเนี่ยช่วงนี้มักจะถูกทอดทิ้งบ้างครับมักจะอยู่กับลูกกับหลานไม่ค่อยสบายใจครับลูกหลานมันทำนู่นทำนี่ลำคาญครับหลบมาอยู่วัดกองทุนผู้สูงวัยครับตอนบั้นปลายชีวิตควรจะกินอิ่มนอนอุ่นครับสามกองทุนสัมมาชีพครับคือตอนนี้คนบอกอยากทำอาชีพแต่มันไม่รู้จะเอาอะไรทำที่ดินก็ไม่มีครับทุนก็ไม่มีครับทำเลขายก็โดนไล่จัดระเบียบครับอะไรเงี้ยครับเราก็เอาแล้วมาทำอะไรครับที่วัดมีทั้งภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนตั้งเงินเดือนอะไรกันไปทำงานอยู่เนี้ยภาคเกษตรกรรมรู้สึกว่ายอดเยี่ยมตอนนี้น้ำซึมบ่อทรายไหลปลูกผักผลไม้รากไม้เพียบเลยครับอีกตัวหนึ่งก็คือว่ารับขยะเป็นวัดแรกของประเทศไทยและเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งดีขึ้นครับเพราะขยะอะไรต่ออะไรที่คนเหลือใช้เนี่ยครับช่วงนี้นะคนขายของไม่ดีหรือไงไม่รู้เซ็งร้านขายหม้อหายถ้วยจานเอามาให้กันเยอะมากคนจนจะหมดประเทศครับคนจนจะหมดประเทศครับนี่แหละแล้วก็สุดท้ายครับกองทุนชุบชีวิตยามตกอับอันนี้เป็นยังไงครับเช่นไฟไหม้แล้วก็ซื้อเสื่อมผ้ามุ้งนอนที่นอนให้อันดับแรกก่อนครับแล้วก็ที่ไม่นึกไม่ฝันว่าทีแรกเรานึกว่าเป็นพวกน้ำท่วมไฟไหม้ครับแต่ตอนนี้นะมันเกิดวิกฤตคนปลูกสับปะรดเนี่ยครับมันเหลือโลละ90ตังค์อ่ะอ้าวก็เจ๊งดิครับร้องไห้ร้องโหยมาพ่อช่วยซื้อหน่อยอ้าวซื้อ2บาท3บาทฮะช่วยเข้าไปครับผมว่าเหลือไอ้ปาล์มกระยางเนี่ยแล้วกลัวช่วยไม่ไหวอ๋ออันนี้หนักหนักมากแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่แถวนั้นใช่ครับผมยังจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยหลวงพ่อมีโครงการใหญ่สมัยนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าต่อเนื่องกันแค่ไหนสลบมาใช่สลบมาฟื้นไปเป็นยังไงตอนนั้นมันเกิดพายุเกอ๋อที่มันเข้าที่ชุมพรครับแล้วก็มาสึนามิครับตอนนั้นก็ช่วยได้เยอะตอนนี้มันก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีไอ้หนักขนาดนั้นแต่ไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้นี่มันทุกโครงการก็ยังอยู่ในกรอบนี้แหละสลบมาเฟ้นไปกันเนี่ยแต่เราเอามาตั้งสมัยว่ากองทุนชุบชีวิตเมื่อยามก็ตกอับตกอับแล้วต้องไปฆ่าตัวตายฆ่าลูกของครอบครัวแล้วก็บอกเอางี้ยกมาทั้งครอบครัวเลยมาอยู่ที่นี่ก่อนตั้งหลักจากศูนย์เนี่ยพอเขาฟื้นตัวเขาก็ไปครับทีนี้ในตัวกายภาพของวัดสวนแก้วตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาก่อนนะครับถ้าเข้ามาในวัดสวนแก้วเนี่ยเขาจะได้พบอะไรบ้างครับอ๋อเราจะมีรถนำเที่ยวโอ้โหอันนี้เป็นแนวท่องเที่ยวแล้วแนวตอนนี้เขาจะจัดให้วัดสวนแก้วเนี่ยเป็นเมืองรองเมืองสองการท่องเที่ยวอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นเมืองรองแล้วเหรอฮะเมืองรองโอ้ยอย่างนี้ต้องมีนายกเทศมนตรีแล้วฮะจะขึ้นเป็นเมืองสองเมืองรองอาจจะปักเกตเกาะเกตอะไรก็เสร็จแล้วก็เป็นวัดสวนแก้วหลักเมืองหลักครับของเราทีนี้มาแล้วจะเที่ยวอะไรได้บ้างครับผมเห็นมีหน่อไม้ขายอยู่เมื่อกี้ไอ้ข้างหน้านี่ไม่ต้องห่วงผลไม้รากไม้พืชก็เป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรเขาเรียกว่าอะไรสมัยนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอฮะใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าโอท็อปสินค้าโอท็อปของวัดของวัดเอาอย่างนี้สินค้าโอท็อปวัดนี้ก็คืนภาษีได้สิครับตอนนี้นะก็มีแปลกนะบางคนก็ให้มันให้เผือกอะไรมาเยอะเวลาก็ขายส่งนอกไม่ได้เขาได้ตกเกรดตกเกรดเนี่ยคัดเลือกแล้วที่ตกเกรดเขาจะมาให้เราแล้วก็มาแปรรูปเป็นกวนเป็นต้มเป็นนึ่งทอดผมเห็นมีทอดอยู่เมื่อกี้โอเคมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วถ้ามานี่จะได้เจออะไรอีกครับนอกจากเจอหลวงพ่อแล้วผลไม้แล้วนะครับหนึ่งก็มาพบเราก็แจกหนังสือเทพปฏิทินปีนี้ให้ปฏิทินธรรมะกันหน้าดูเลยครับผมซื้อไปแล้วครับเมื่อกี้สวยมากเล่มละ25บาทนะครับใครมานี่ไม่แพ้ปฏิทินช่อง3นะครับมีพระพยอมทุกหน้าเขาขาย 450 ของเราครับแล้วก็ครับที่ปีนี้อยากทำมากที่สุด
ครับเขาเรียกสวนนนพริกสวนนนเปลี่ยนสวนนนให้เป็นสวนธรรมตะกี้นี่ตมาจะเห็นธรรมจักรครับเสมาครับอีก2ชิ้นยังไม่ได้มาครับตรีรัตนะครับกับวัชระอาจอันนี้คืออะไรครับวัชระอาจนี่ก็คือสมัยที่พุทธเจ้าดับขันใหม่ๆครับเรายังไม่มีพุทธรูปครับกรีกมาสร้างตั้ง400ปีจากนิพพานไปแล้วครับสมัยนั้นก็จะทำเป็นแท่นว่างว่าพุทธเจ้าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีอีโก้ที่จะมายกหูชูหางอะไรกับอะไรกับจองหองพองขนคือมองเห็นพระองค์เนี่ยก็คือเห็นความว่างเห็นความว่างว่างจากอัตตาตัวตนครับจึงเป็นแท่นว่างครับเรียกว่าแท่นวัชระอาจจนตรีรัตนะครับก็คือองค์สามครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้จะถ่ายทอดมาเป็นอะไรครับจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้และลักษณะว่าเป็นตรีรัตนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือลักสามคุณเนี่ยพุทธเจ้ามีคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณเขาเรียกว่าสามอุ้มมันจะมีเป็นโอบอย่างนี้แล้วก็มีตรงกลางเป็นดอกบัวโอบอุ้มมนุษย์ให้มีปัญญาให้มีความกรุณาให้มีความบริสุทธิ์ครับถ้ามี3อย่างเนี้ยโลกก็ไม่มีสงครามโลกก็ไม่มีไอ้คําเบียดเบียนอะไรครับทีนี้มาได้ดูสิ่งของเหล่านี้แล้วนะครับได้ดูประติมากรรมเหล่านี้แล้วมีอะไรอีกครับนอกจากซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วมียังมีด้านนอกเนี่ยมีร้านขายของอะไรที่ช่วยเหลือชาวบ้านคนจนปีนี้เป็นปีที่เราทดลองเมื่อก่อนนี้ดอกเทียนต้นเทียนเนี่ยครับเรานึกว่ามันเป็นของเล่นๆนะครับก็แต่เดี๋ยวนี้เราเอามาเพาะเป็นพันต้นหมื่นต้นแล้วจัดประดับเดี๋ยวจะพาไปดูพอดีจะพาให้ดูเห็นว่าที่นี่มันสวยงามเรื่องต้นเทียนยังไงคนมาถ่ายรูปมาลีมาเซลฟี่กันเยอะมากแล้วก็ไอ้ต่อไปเนี่ยคิดว่าไม่เกิน2ปีจบแต่ภายในปีนั้นน่าจะจบปี2เนี่ยจะมีซอยก็เรียกซอยนี้อะไรซอยนี้อะไรเช่นซอยนี้ซอยคลายทุกข์พอเข้าไปก็เจอภาพแปะยิ้มเนนยิ้มการ์ตูนยิ้มยิ้มตุ๊กตายิ้มยิ้มแล้วก็จะมีคำเพลงอาจจะไปกดถ้าใครเครียดก็กดเพลงก็จะดังสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมอะไรเนี่ยครับและเห็นว่าจะมีสวนมีอะไรที่จะไปชมด้วยเหรอครับอยู่ในสวนเหรอครับในสวนครับแล้วคอนโดหมานี่เยี่ยมได้ไหมฮะคอนโดหมาได้เยอะคอนโดหมานี่เป็นยังไงเขาเห็นป้ายบอกเมื่อกี้เขามาปล่อยมาทิ้งกันเยอะอ๋ออันนี้ถ้าเราปล่อยเพี้ยนพลาดเนี่ยบางทีกำลังเทศจะบรรยายบันทึกเทปเนี่ยมันจะมาแต่งงานกันหน้าธรรมาสเนี่ย มันไม่เรียบร้อยก็เลยเอามันไปไว้ที่คอนโดให้ที่เขาอยู่4ไร่อ๋อโอเคครับแล้วทีนี้ในตอนปลายปีนี้อันนี้นอกจากเล่าให้เห็นภาพรวมของตัววัดและพื้นที่โดยรอบของวัดแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมอะไรครับคือกิจกรรมในช่วงปลายปีนี้เราทึ่งมีสวดข้ามปีไหมฮะสวดมนต์ข้ามปีครับไม่เคยนะวัดเนี่ยจัดกิจกรรมอะไรก็ไม่เท่ากับสวดมนต์ข้ามปีครับคนล้นนอกบวชครับล้นอ๋อเต็มมากยิ่งนับวันนับปีแล้ววันนั้นแล้วจะจอดรถยังไงครับนี่ผมห่วงมากเลยครับเรามีลานจอดรถเห็นไหมอ๋อเห็นครับจุ500คันอ๋อมาเลย4ชั้นมาเลยใช่นะครับปีนี้ทำลานจอดรถกว้างมากอ๋อฉะนั้นมาได้แน่นอนมีรปภ.ดูแลรถให้อย่างดีครับมาได้เลยสวดมนต์ครับสวดมนต์ครับปีนี้เริ่มกี่โมงครับตั้งแต่6 โมงเย็น6 โมงเย็นแล้วเริ่มสวดจริงๆนี่กี่โมงครับก็สวดไปเรื่อยๆสวดไปเรื่อยๆจนกี่โมงครับเดินจงกรมบ้างมีเทศสลับบ้างจะมาเทศ3กันเลยโอ้โหเช้ากลางวันกลางคืนครับก่อนที่จะรับอรุณรับปีใหม่เที่ยงคืนเที่ยงคืนก็จะมีตลอดเลยเช้าทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมครับแล้วก็เย็นค่ำก็สวดมนต์ข้ามปีกันครับมาคนเยอะจริงๆนะไม่เคยนึกเลยว่าคนเนี่ยจะเข้าวัดด้วยเหตุอย่างอื่นมันก็ไม่มากนะสงกรานต์ปีใหม่ครับปีใหม่แบบปันธรรมดาแต่เก่าครับแต่ปี2ปี5ปีมาที่ผ่านมาเนี่ยแน่นหมดเลยมันเป็นแม้ว่ามันจะเป็นของใหม่ใช่มั้ยเป็นของใหม่มันฟีเวอร์เลยของใหม่แต่มันก็ทำให้คนเนี่ยได้นึกถึงเขาทำเขาว่าไงรู้ไหมครับถ้าจริงๆเนี่ยมันต้องตาย600-700เนี่ยครับที่มันเหลือ300-400นี่เพราะอะไรอ๋อเพราะมือมันไม่ได้ไปจับแก้วเหล้าอ๋อโอเคไม่ได้จับพวงมาลัยครับมันมัวแต่ประนมดื่มดำรสพระธรรม
มันก็ปลอดภัยถ้ามือจับแก้วเหล้าขับพวงมาลัยก็อาจจะไปทิ่มชนใครต่อใครครับผมทีนี้มาสู่ช่วงเวลาในช่วงที่จะเป็นช่วงเขาเรียกอะไรล่ะช่วงเขาดาวเขาดาวส่งท้ายปีเก่าเนี่ยนะครับหลวงพ่อมีอะไรที่จะฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านไหมครับก็จะพูดกันทุกปีนะพอใกล้จะปีใหม่เนี่ยครับจะสิ้นจะรับอีกไม่กี่นาทีพอรับเนี่ยเราจะตะโกนดังๆว่าปีใหม่เราจะไม่โง่กว่าปีเก่าปีใหม่เราจะไม่โง่กว่าปีเก่าเช่นไม่โง่เรื่องหากินไม่เปลี่ยนหากินเป็นหาเวรหากรรมไม่ใช่ไปสั่งข้าวห่อก็หมื่นห่อแล้วก็ไม่จ่ายหรือว่ากินแล้วโต๊ะอะไรกันกี่ล้านน่ะครับกินแล้วมันพ่นพิษอะไรกันเนี้ยผิดหรือเปล่าอย่าให้หากินเป็นหาเวรหากรรมหากินนี่มันสุจริตครับแล้วก็1อย่าโง่ก่อคดีมากกว่าปีเก่าอย่าให้มีคลิปเฉาอะไรต่ออะไรออกมามากกว่าปีเก่าครับขอให้เป็นคนระวังคดีเปลี่ยนจากโง่ก่อคดีมาฉลาดสร้างบารมีสุดท้ายครับก็คืออย่าโง่ในการใช้จ่ายที่มันไม่เป็นประโยชน์แม้บุญกุศลก็ไม่ควรจ่ายโง่ๆเช่นโปรยทาน2ล้านไอ้ขี้เมามาแย่งได้ 3,000 มันไปเมา7วันไอ้คนโปรยเนี่ยได้บุญไหมไอ้นักการพนันมาแย่งได้ 7,000 ไปเล่นปล่อยเป็ดหมดคือทำบุญต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้องด้วยสมองติดเครื่องกรองหน่อยสมองติดเครื่องกรองนะครับให้ว่ามาทำไปแล้วมันประโยชน์อันไหนมากกว่ากันเครื่องมือแพทย์ก็ดีอะไรต่ออะไรที่ช่วยเด็กช่วยเด็กอะไรก็ว่าไปเถอะขอให้ฉลาดสัก3เรื่องเนี่ยฉลาดใช้ศาสนาอย่าใช้แต่พิธีกรรมต้องใช้พระพิธีกรวิทยากรมั่งวัดตมาเนี่ยเบื่อพวกเขาเรียกตัวเก้าวัดมาถึงวัดเราวัดแรกหน้าด่านหน้าของกรุงเทพวัดป่าเลไลวัดไผ่ลงวัววัดอะไรก็ไปถึงนู้นนะพอมาถึงวัดเราเนี่ยพอเราจะเทศหน่อยผมก็อย่าเทศเดี๋ยว8วัดไปไม่ทันอ้าวถาม8วัดมีอะไรรอดใต้โบสถ์นอนในโรงสะเดาะเคราะห์ครับไปพิธีกรรมหมดพระวิทยากรไม่ได้สอนได้สั่งไม่ได้อบรมศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ด้วยพิธีกรรมอย่างเดียวต้องอยู่ด้วยคำสอนแต่พิธีกรรมมันว่าไม่ดีก็ไม่ได้นะมันดึงคนมาแล้วพอดึงมาทางเข้าก่อนสอนส่งครับยกระดับขึ้นครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยกันอีกสักนิดนึงนะครับในช่วงท้ายของรายการเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปชมที่ต่างๆนะครับของหลวงพ่ออย่าเป็นไกด์นำเที่ยวเองครับผมครับเนี่ยไม่ยอมจอมยุ่งอันนี้เป็นลานฟังเทศทุกวันอาทิตย์ต้องเดินไปมีเทศที่ลานฟังนี่คืออะไรครับมีกระถางสูตรบานธรรมดากระถางแต่ก่อนมันจะเป็นใช่มันหงายขึ้นหงายขึ้นแล้วไอ้รากมันก็จะไปขดลงอยู่ข้างล่างหมดมันกระจุกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าทำนี้รากมันจะเป็นนี้อ๋อนี่คือปัญญาเลยนวัตกรรมเราออกมาสวัสดีนี่อยู่ตรงนี้ไปเลยไปเลยอันนี้อะไรครับนี่ไงนั่นเห็นกำแพงไหมสวยครับข้อนี้เราปลูกไปเอาไปไหนเอาไปขายอะขายด้วยแล้วก็ประดับวัดด้วยมีคนมาซื้อวันอาทิตย์วันอาทิตย์มีคนมารับซื้อกระถางตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับที่เขามาซื้อกระถาง20 บาทจะเอาดินไปก็คุ้มแล้วไหมครับมั่นคงสิทธิ์ข้อเชื่อฟังหลวงพ่ออย่าก่อเวรกรรมนี่ผมรอดูคอนโดหมาของพระอาจารย์นะครับเนี่ยหวยอายนะว่อยวายย่อยยับอันนี้อะไรครับข้างหลังเนี่ยอ๋อวันนี้กว้างขวางมากนะครับวันนี้กันดีๆอย่าไปมีเรื่องยุ่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 งเนี่ยพยองจอมทำไมมีม้าลายเยอะครับวันนี้โอ้ยเขาทิ้งเอามาชำรุดแล้วมันทิ้งแล้วก็มาซ่อมแล้วก็มาพยาบาลรักษาม้าลายที่ถูกทิ้งไปนี่วัดนี่นะเป็นวัดเดียวไม่กลิ่นเป็นปุ๋ยหมดประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวอะไรครับที่เขาจะเอาเฉาก้วยมาทิ้ง
อ๋อพี่หน้าผมว่ากินเขาเอาเนื้อเขาเอาเนื้อมันไปแล้วแล้วก็เอาตัวเปลือกตังตังเฉาก้วยเอามาทำอะไรครับโอ้ยปุ๋ยเงี้ยเหรอครับเฉาก้วยเนี่ยเหรอครับปลูกอะไรดีครับเนี่ยไผ่ต้นกล้วยมะม่วงอะไรก็ได้ใจเดี๋ยวกล้วยก็ขึ้นอันนี้เป็นอนุสาวรีย์แม่แม่นี่พอตอนกลางคืนจะเดือนหงายแม่จะออกมาฟันดินปลูกกล้วยให้ลูกกินไอ้น้องร้องแล้วก็พามาหาบอกแม่แม่ขึ้นมานอนจนน้องร้องแล้วแกก็บอกยอมมึงไปนอนเป็นเพื่อนน้องให้แม่ก่อนเดี๋ยวแม่จะมุ่งมั่นฟันดินนี่จังหวัดอะไรครับพี่นนท์เนี่ยเดี๋ยวแม่จะปลูกกล้วยปลูกอ้อยเองกินจะได้ไม่ต้องไปยืนดูปากลูกคนอื่นก็กินหลวงพ่อเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนเมืองนนท์เลยเมืองนนท์เป็นโอทับของจังหวัดนี้เลยห่างจากนี้ประมาณ5กิโลจริงๆฉะนั้นธรรมะพระพยอมนี่ก็เป็นโอทับเลยของจังหวัดนี้นะครับเพราะว่าคนเทศก็เป็นคนนนทบุรีอยู่แล้วนะครับพระอาจารย์นี่ลงไปกราบพระอาจารย์เมื่อท่านนี้ตอนช่วงปีอะไรครับเดือนพฤษภา27พฤษภาไปทุกปีครั้งแรกที่ลงไปเรียนน้ำเรียนนี่คือช่วงปีช่วงปี123เออ24 25หลังเปิดก็มาจากไอเดียของใครได้ใครได้วัตถุดิบใครได้วัตถุดิบยังไงเหมือนเป็นปักกาศิลาให้เราโอ้โหนี่ยังลึกเข้าไปอีกอันนี้คืออะไรครับไอ้นี่กระถางตูดบานไอ้ทางตัวนี้ประหลาดกว่าตัวอื่นมันจะแบ่งออกสองซีกได้แล้วเวลาจะปลูกก็มาประกอบปลูกเอารวดปลูกอันนี้ไว้สำหรับให้รถเข้าเหรอครับใช่รถพาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฉะนั้นก็นี่ก็คือแนวทางที่จะเป็นการท่องเที่ยวของวัดนี่แหละนะครับมาชมธรรมชาติโอ้ยกว้างขวางโล่งเอิญนะครับนี่ก็เป็นป่าไผ่ไปแล้วช่วงนี้ไผ่นี่ดียังไงครับโอ้ปีนึงเนี่ยหน่อไผ่นี่ขายได้เป็นล้านอ๋อเหรอครับบางวันช่วงที่มันขายดีนะได้วันละหมื่นทุกวันโอ้โหปลูกไผ่เองดีกว่าทุเรียนซะด้วยซ้ำไปทุเรียนปีละครั้งเดียวไอ้ไผ่นี่ได้ทั้งปีแล้วฝนช่วงหน้าฝนก็ยิ่งดีสิครับถ้าหน้าฝนไม่มีนะเราเอาน้ำลดมันก็ออกตะกี้จะถามว่าไผ่มีประโยชน์อะไรเชื่อไหมใบไผ่เนี่ยก็มาซื้อกระสอบละ10บาท5บาทนะฮะก็ได้ทำเองบ้างเอาไปทำเพาะเองบ้างเนี่ยได้เป็นกระสอบเพราะว่างๆนี่ก็ได้วันละเป็นพันแล้วดิครับโอ้ยหลายตังค์โอ้โหจริงการเกษตรนี่มันก็ทำอะไรได้โอ้ยเกษตรกรรมนี่อย่าไปคิดว่าย่อยนะรู้จักปลูกอย่าไปปลูกแค่พืชเดียวเชิงเดียวแล้วก็ปลูกอุ้ยอย่างนี้อย่างนั้นแล้วตามร่องพวกนี้นี่เคยเดี๋ยวพอหน้าน้ำน้ำจะมามาก็ไม่ท่วมทำคำสูงตอนนี้นี่บริเวณทั้งหมดกี่ไร่ครับวัดสวนแก้วครับนี่นี่นี่เห็นไหมทุเรียนทุเรียนกำลังปลูกเนี่ยเหรอครับอันนี้พันธุ์ของนนท์แท้ๆหรือว่าพันธุ์อื่นครับเป็นนมต้นนนท์เนี่ยครับปลูกนะเอาไปปลูกที่อื่นมันก็ไม่อร่อยเหมือนที่อ๋อต้องปลูกที่นนทบุรีโอท็อปแพงมากชีวิตนี้คงไม่ได้กินอีกแล้วเนี่ยลูกละแสนเนี่ยโอ้โหเนมยองจอมยุ่งมาแล้วครับนอกจากช่วงนี้มีไผ่มะละกอแล้วลงอะไรทุเรียนมันสับปะหลังฝักม่วงมันสับปะหลังนี่ได้ราคาเหรอครับหรือปลูกไม่ใช่มันไม่เขาเรียกมัน5นาทีเป็นยังไงครับไอ้นี่นี่เขาตอนไผ่มัน5นาทีเกี่ยวแล้วยังมันอยู่5นาทีไม่ใช่มันสุกเร็วมันแก่เร็วฮะ15นาทีพ่อครับดอกไม้ดอกไม้กับต้นไผ่นี่เป็นผลผลิตหลังจากน้ำท่วมด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าทุเรียนตายหมดทีนี้ไผ่ตัวนี้เขาบอกว่าน้ำท่วมก็ไม่ตายไม่มีใครเอาตัวไปจ่าคนแรกก็ไม่ตายตอนนี้ทำลงน้ำน้องหมาหาตัวว่าลองตีหมาที่อารมณ์ไม่จัดคนเราก็จะปล่อยเขาอยู่ข้างนอกแหมน่ารักแต่ถ้าเขาดุกัดคนต้องเอาเข้าอ๋อนี่แปลว่ามีทางเข้าวัดอีกทางนึงจะลงผลิตน้ำน้ำดื่มพระพยอมพยอมพี่น้องป้าโยมพ่อน้าอาโยมตายายลุงผมเนมพยอมจอมยุ่ง
พราะทุเรียนได้กี่ต้นแล้วที่นี่ตอนนี้จะมีลูกจะตกลูกออกดอกอยู่เนี่ยต้นออกอย่างยังเลยใช่ไหมตั้งแต่ออกดอกแล้วแต่ยังไม่เคยออกลูกใช่ไหมยังยังตอนน้ำท่วมนี่มันสูงหมดเลยนะครับตรงนี้ไปหมดเลยหมดหมดอันนี้ลงเล่นลุยนะแค่หน้าอกลงแค่ไหนเราวิ่งได้ลุยออกก็โทรไปตามด้วยนะจะมากินจองไว้ก่อนเลยลูกขอสักครึ่งเมตรก็ยังดีมาน้อยให้อยู่สี่คนเยอะอ๋อมันเป็นพื้นที่ใหญ่เลยคอนโดสองชั้นมันวิ่งขึ้นไปเองเหรอครับมีทางขึ้นไหมครับเหรอมันก็แยกกันอยู่เองเกมพยอมยอมยุ่งทำเรื่องยุ่งอีกแล้วครับถ้าทำทางดีๆอ่ะพระอาจารย์นี่ก็จะทำทางมากกว่าให้เรียบร้อยเนี่ยขี่จักรยานได้โอ้ยจักรยานมาถีบกันน่าดูใช่วันนี้พลังมาแล้วให้มาถีบสวัสดีโยมพี่น้องป้าโยมพ่อน้าอาโยมตายายลุงผมเนนพยอมจอมเป็นบึงเป็นบังมัดฉันนั่งสมาธิได้ใช่ใช่แล้วตรงนั้นจะมีดอกบัวใหญ่จะทำเป็นชิ้นดอกบัวใส่ท่อยังเออเออใส่แล้วทุบดินนวลหลังท่อให้ดีด้วยนะเมื่อก่อนสวนนนเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งคือร่องมันเล็กๆเพราะเขารดน้ำด้วยแข็งตอนนี้พอเรามาทำเนี่ยเราปรับเป็นสองร่องเป็นร่องแต่ว่าชาวคนอื่นก็ทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะเอาวัตถุดิบอะไรที่จะมายัดอัดลงในร่องได้เท่ากับของเราเพราะเรามีวัตถุดิบเยอะมากเนี่ยร่องมันก็เลยเนื้อที่อาหารเยอะนี่มะพร้าวเนี่ยที่เขาแถวนี้เขาค้าขายไอ้เขาจะเอาขยะมาที่นี่เราแล้วเราก็เป็นหมัดทำถุงยอมตายายลุงผมเนมพยอมจอมยุ่งปวดเรียนหมายมุ่งช่วยเหลือชุมชนกล้วยไข่ที่มันมีกล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีนะเขาเรียกไข่พัตเตอร์บอลมันมาใหม่ลูกใหญ่อ๋อนั่นไม่อร่อยแล้วไม่อร่อยรสเหมือนกล้วยหอมก็ไปทุกทีช่วงหลังกล้วยไข่ตอนเด็กๆอ่ะไม่มีแล้วกล้วยที่มีกล่าเยอะๆแล้วหวานๆหายากหวานแล้วหอมด้วยเลยใช่เมื่อก่อนมันกล้วยไข่มันอร่อยมากเดี๋ยวนี้เฉยๆโปรดไว้วางใจเรื่องผู้ใหญ่กลายเป็นเรื่องเด็กฮัลโหลแล้วก็กินอะไรกันนะครับมีอาหารมันมีบางตัวนู่นๆไอ้ที่เขาปล่อยเขาเนาะมันชอบเล่นกับคนเวลาคนมานี่มันจะขอกล้วยกินมันพยอมยอมยุ่งทำเรื่องยุ่งอีกแล้วครับครับก็นะครับปาดเหงื่อครับไปเที่ยวมานะครับก็กลับมานะครับมาช่วงสุดท้ายของรายการ
นะครับเป็นไงครับหลวงพ่อได้ไปเดินมาต่างๆนี่อะไรคือสิ่งที่หลวงพ่อภูมิใจที่สุดที่พาเดินทั้งหมดก็คือสร้างงานเนี่ยครับถ้าเราไม่มีที่ดินนะครับถ้าเราไม่ซื้อที่ดินไว้เยอะๆเนี่ยทุกอย่างมันต้องสร้างบนแผ่นดินครับมันไม่ได้ไปสร้างในอากาศหรือยานอวกาศแบบเขานี่นักวิทยาศาสตร์ครับถ้าเรามีอาชีพดีๆเนี่ยอย่างภาคเกษตรกรรมเนี่ยครับปีนี้ใครจะไปคิดครับไอ้ของที่ไม่น่าแพงครับลูกค้าไม่หัวปลีอ้าวเหรอฮะโลละพันโอ้โหที่ว่าหญิงไทยไปได้สามีเยอรมันครับแล้วสามีเนี่ยเป็นนักวิจัยครับพอภรรยาเอาแกงหัวปลีไปให้กินครับแล้วสุขภาพเกิดดีอ่ะก็เลยเอาหัวปลีเนี่ยไปวิจัยอ่าปรากฏพบสารอาหารเนี่ยดีๆในนั้นเยอะอ๋อผมมันตั้งกล้วยละกี่ลูกใช่ครับแล้วอะไรรู้ไหมตอนนี้เกิดทำหัวปลีอัดเม็ดอ้าวโอ้โหปรีกระป๋องโอ้โหตอนนี้ต่อไปคงไม่ได้กินกล้วยกันแล้วสิครับตอนนี้เยอรมันกำลังหากันหน้าดูจัดกันไปหมดขนาดนี้แล้วปลูกนะแม่ของเราในโลครึ่งครับนึกแล้วไม่อยากจะรอลูกเลยครับตัดขายได้พันหนึ่งไปเลยขายลูกยังขายลูกแล้วร้อยใช่ขายลูกนี่ก็หวีนึงก็น่าจะ40-60ไม่ใช่ไงละ20-30เองปีนี้กล้วยถูกไม่เหมือนปีก่อนหวีละ80ไอ้ที่มีปีปล้นกล้วยกันอ๋อครับปล้นกล้วยครับครับผมเทปนี้นะครับเราจะต้องตัดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสำหรับท่านทุกท่านที่สนใจการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะครับบ้านเมืองในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็วงการศาสนาด้วยนะครับเราจะได้พบกับพระอาจารย์พยอมนะครับในเทปต่อไปซึ่งเป็นเทปแรกของปีใหม่2562นะครับกับรายการคืนวันศุกร์และสำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางมาที่วัดนะครับอยากจะขอให้หลวงพ่อช่วยฝากนะครับคำสอนไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงปลายปีนี้ครับก็อย่าให้ปีเก่าส่งเราไปขึ้นเมนขึ้นโรงพยาบาลครับส่วนให้ปีเก่าเนี่ยครับมันผ่านไปแล้วส่งเราขึ้นปีใหม่ครับให้มีอะไรใหม่ๆดีๆงามๆใช่นิดที่เรียกว่าฉลาดดีกว่าปีเก่าอ่ะอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าปีใหม่ต้องไม่โง่กว่าปีเก่าครับครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์พยอมนะครับพระราชธรรมนิเทศนะครับหลวงพ่อพยอมกัลยาโนของเรานะครับยังเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเทปแรกของปีใหม่2015นะครับมาพบกับการวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็ความเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองแล้วก็วงการศาสนาจากพระอาจารย์พยอมนะครับในวันศุกร์หน้านะครับ2:15พบกันครับ